เซสชันถัดไปนะคะเราจะมีสปีกเกอร์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะเป็นดร.ศศิวิมลอุบลแย้มนะคะดร.เป็น PhD ทางด้านไบโอมาร์เกอร์ของ TB นะคะจบจาก University of New South Wales ที่ออสเตรเลียปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าแลบของที่ HIFNET นะคะแล้วก็ท่านต่อมานะคะเป็นนายแพทย์ธีรพัฒน์ไทยสยามนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อนะคะเป็นแพทย์ชำนาญการอายุรกรรมของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คุณหมอธีรพัฒน์เนี่ยมีประสบการณ์ทางด้าน implementation of finding and treatment latent tuberculosis นะคะ section ถัดไปจะเป็นเรื่องของ LTBI testing and treatment experience in real life setting ค่ะขอเชิญดร.ศศิวิมลก่อนเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะก็จะขอเริ่มเกี่ยวกับ LTBI testing นะคะก็วันนี้สโคปก็จะพูดถึงของความสำคัญของการ diagnosis LTBI นะคะแล้วก็เทสที่ใช้ในการตรวจ LTBI นะคะก็จะมี tuberculin skin test แล้วก็ interferon gamma release assay นะคะก็จะดูว่าในปัจจุบันมันมีเทสอะไรบ้างแล้วก็มีเทสอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะคะก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า TB เนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศนะคะเนื่องจากไทยก็ยังเป็นหนึ่งในติด1ใน22ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อของ TB เนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะสำหรับTB definition นะคะ LTBI ก็จะบอกถึงว่ามีเชื้อ TB นะคะอยู่ในร่างกายแต่ว่ามันอยู่เฉยๆมันไม่ได้ทำให้เกิดdestruction ของออร์แกนต่างๆนะคะแล้วก็มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดอาการหรือว่าเกิดการเกิดโรคนะคะแล้วก็ non infectious ส่วน TB disease เนี่ยก็คือมีเชื้อ TB อยู่แล้วก็ทำให้เกิดการทำลายของออร์แกนต่างๆในร่างกายนะคะก็ทำให้เกิด disease ขึ้นแล้วก็สามารถ infectious ได้นะคะนี่สำหรับ natural history ของ TB infection เราก็คงจะพอทราบอยู่แล้วนะคะก็เมื่อได้รับเชื้อ TB เนี่ยก็ในคนที่ไม่มีอาการนะคะก็สามารถที่จะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือ remain asymptomaticasymptomatic นะคะได้เป็นปีๆนะคะหรือเป็น10ปีเลยด้วยซ้ำโดยที่มันไม่ทำให้เกิดอาการใดๆของคนคนนั้นนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นวัณโรคแฝงหรือ latent TB ส่วนคนที่ติดเชื้อแล้วนะคะได้รับเชื้อแล้วทำให้เกิด develop active TB หรือทำให้เกิดโรคนะคะก็ใช้เวลาเป็น 4-6 อาทิตย์ก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับอิมมูนสเตตัสของแต่ละคนนะคะก็อย่างที่บอกก็คือ LTBI เนี่ยมีหลักฐานว่ามีเชื้อพบเชื้อนะคะ TB อยู่ในร่างกายแต่ว่าในการตรวจเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีโกลด์สแตนดาร์ดนะคะที่จะตรวจ LTBI ได้โดยตรงนี้ในปัจจุบันนะคะก็เขาจะดูมีการตรวจนะคะตามลักษณะของTB disease นะคะก็คือ latent TB infection หรือ subclinical TB แล้วก็ active TB นะคะโดยที่การตรวจในส่วนของ active TB เนี่ยเราก็จะตรวจทาง microbiology นะคะส่วนตัวที่จะตรวจว่าบอกว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะก็คือตัว tuberculin skin test กับ ICA ซึ่งถ้าบวกแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีเชื้อแต่ไม่ได้บอกว่าเป็น disease หรือเปล่านะคะนี่ตัวแรกก็คือ tuberculin skin test นะคะก็เราก็ใช้มานมนานนะคะเทสตัวนี้มันเป็น in vivo ก็คือเราจะดู CMI นะคะคือ cell mediated immune response ต่อ MTB ก็คือต่อเชื้อ TB นะคะไอ้วิธีนี้นะมันก็ค่อนข้างคือจะต้องมา2ครั้งนะคะจะต้องมาทำการทดสอบก็คือฉีดสารที่เรียกว่าทูโบคูลินหรือว่า PPD เข้าไปนะคะอันนี้เราก็คงทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านเซลล์นะคะ 48-72 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะอ่านผลปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะนี้ก็มีข้อจำกัดมากมายนะคะสำหรับ TST คือตรวจไปก็ส่วนใหญ่ก็ลบบวกก็อาจจะเป็น false positive ได้นะคะเนื่องจากตัวไอ้ทูโบคูลินเนี่ยมันเป็นส่วนของ TB ที่ไม่ได้จำเพาะนะคะสำหรับ tuberculosis นะคะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีน BCG ก็สามารถทำให้เกิดผล immune reactivity ได้นะคะนี่ก็จะเห็นว่า
cross react เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะกับ BCG strain แล้วก็ non tuberculosis ต่างๆนะคะเพราะนั้นมันก็บอกไม่ได้ว่าที่บวกเนี่ยเกิดเป็น TB จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ในเดี๋ยวอาจารย์พีรพัฒน์จะพูดต่อไปนะคะผลโดยเฉพาะใน HIV เนี่ยก็คือตรวจมาก็แทบจะไม่ค่อยพบ positive นะคะนี่การทดสอบต่อมานะคะก็คือการตรวจอินเทอร์เฟอรอนแกมมารีลีสแอสเซย์นะคะซึ่งเทสตัวนี้นะคะจะเป็นโฮบัตเทสนะคะสำหรับใช้ดีเทคM tuberculosis infection นะคะในปัจจุบันมี2ชนิดนะคะมี2ยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจาก US FDA นะคะก็คือ Quantiferon Go Intuitive Test นะคะซึ่งเป็นอันเดิมเป็นเวอร์ชันแรกอันปัจจุบันจะเป็น Quantiferon Go Plus นะคะส่วนอันเดิมอันแรกนะคะก็จะจำเพาะสำหรับCD4 นะคะแต่ว่าสำหรับ Go Plus เนี่ยเขาเพิ่ม sensitivity ก็คือเพิ่ม CD8 นะคะเป็น specific immune response ต่อเพิ่ม CD8 เข้ามาเพื่อให้ sensitivity ของเทสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งชื่อว่า T-spot TB test นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นmajor cell นะคะก็คือเซลล์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เกิด immune response ต่อ M tuberculosis หรือว่า TB นะคะก็คือ CD4 นะคะเมื่อเราก็จะพอทราบทาง background ทาง immunology ว่าเมื่อเซลล์ได้รับเชื้อหรือร่างกายเราได้รับเชื้อเนี่ยไอตัวด่านแรกเลยนะคะก็คือจะเป็น T cell แล้วก็ major ก็จะเป็น CD4 cell นะคะก็จะออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคทีนี้ไอ้ควอนต์เฟลอนเทคโนโลยีนะคะก็ใช้หลักการนี้ค่ะก็คือเมื่อถ้าเจอ specific TB antigen นะคะเซลล์เนี่ยก็จะมี present antigen presenting cell แล้วก็ process antigen นะคะแล้วก็มาเสนอ T cell นะคะ T cell ก็จะ respond แล้วก็เมื่อเจอต่อสู้กับไอเชื้อ TB นะคะก็จะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟอรอนแกมมาออกมานะคะก็สามารถวัดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งชี้ว่าเราพบเชื้อ TB นะคะในร่างกายนะคะแล้วก็การตรวจสอบก็จะตรวจโดยเอลิซาเบธนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ทั้งหมดนะคะของควอนติเฟอรอนเทสนะคะก็เริ่มตั้งแต่เลือดนะคะเจาะเลือดแล้วก็มิกซ์กับทิวที่มีแอนติเจนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อินคิวเบทแล้วก็มาทดสอบโดยการทำเอลิซาหลังจากนั้นก็สามารถแคลคูลเลตรีซัลออกมาได้แล้วก็แปลผลได้ว่าเป็นบวกหรือลบนะคะทีนี้ในปัจจุบันนะคะก็เทสเนี่ยมันเป็นเทสที่เราก็จะได้ยินกันมากมายว่ามีความยุ่งยากนะคะซับซ้อนแล้วก็การตรวจเนี่ยก็ค่อนข้างจะคอมพลีเคทแล้วก็ผลออกมาเนี่ยบางทีก็แปลผลไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอิมมูโนโลจีเทสนะคะมันก็จะมีความซับซ้อนมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เราก็อยากจะดูว่าที่เราประสบการณ์ที่เราทำจริงนะคะมันมีข้อที่เราต้องระวังหลายจุดนะคะโดยเฉพาะในขั้นตอนของ P-analytic ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้ห้องแลบหรือว่าคนที่ต้องการส่งตรวจเทสนะคะได้มีข้อระมัดระวังในจุดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะมีการเจาะเลือดในสำหรับการตรวจเทสนี้นะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือ1เนี่ยสามารถเจาะในทิวที่มีแอนติเจนอยู่ได้เลยเราจะเรียกว่าควอนติเฟอรอนทิวนะคะก็คือจะมีอยู่4ทิวส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะสามารถเจาะในซิงเกิลทิวก็คือจะใช้เป็นซิงเกิลลิเทียมเพเปอรินทิวนะคะก็คือจะใช้ได้เป็นลิเทียมเพเปอรินได้อย่างเดียวนะคะเราจะใช้ EDTA หรือทิวอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งปริมาตรที่เราจะเจาะก็จะต้องกำหนดตามข้อกำหนดที่ตามในลิฟเลตนะคะคือค่อนข้างจะต้องสติ๊กตามที่ในแมนนวลนะคะหรือในลิฟเลตที่เขาบอกมานะคะเพราะนั้นทิวเนี่ยเราจะต้องเจาะเมื่อเวลาที่เจาะเนี่ย
ก็จะต้องค่อนข้างควบคุมอุณหภูมินะคะก็คืออุณหภูมิเนี่ยควรจะต้องอยู่ในระหว่าง 17-25 องศาซึ่งในต่างประเทศก็ถือว่าเป็น ambient temperature หรือเป็น room temperature ของเขานะคะแต่บ้านเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องคำนึงถึงตอนที่เราเจาะตรวจเทสด้วยนะคะและปริมาตรเลือดที่เราใส่เข้าไปก็เขาก็ validate นะคะแล้วสำหรับหลอดเลือดเนี่ยก็จะต้องอยู่ในปริมาณที่ 0.8 ml ถึง 1.2 ml ถ้าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะไม่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแอนติเจนก็ทำให้ผลการตรวจเนี่ยคลาดเคลื่อนนะคะค่ะเมื่อหลังจากเจาะแล้วด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะก็ขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่างที่ต้องระวังก็คือจะต้องเชทิวนะคะคือมิกซ์ทิวนะคะแบบเฟิร์มลี่ก็คือค่อนข้างแรงนะคะไม่ใช่แบบเขย่าเหมือนเราเจาะ CBC นะคะต้องมิกซ์เพื่อที่ให้แอนติเจนกับเลือดเนี่ยมันไปเคลือบเอาแอนติเจนที่อยู่ข้างทิวเนี่ยค่ะให้แอนติเจนเนี่ยต้องทำปฏิกิริยากับเลือดทั้งหมดเพราะว่าแอนติเจนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นกับเซลล์ที่อยู่ในเม็ดเลือดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเช็คทิวให้แอนติเจนเนี่ยทำปฏิกิริยาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นคริติคอลของชุดตรวจนะคะหลังจากนั้นเมื่อมิกซ์แล้วนะคะก็จะต้องนำไปอินคิวเบตนะคะให้แอนติเจนกับเซลล์ในนั้นมันทำเกิดการกระตุ้นแอนติเจนนะคะที่37องศา 16-24 ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็เมื่อครบกำหนดเวลาที่กระตุ้นอินคิวเบตแล้วนะคะก็จะต้องนำทิวเนี่ยค่ะไปเซนติฟิวนะคะที่4-27องศานะคะแล้วก็พลาสมาที่หลังจากปั่นแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ได้3วันนะคะที่27องศาโทษทีค่ะก่อนที่จะเอาไปตรวจอีไลซ่านะคะทีนี้เวลาที่อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่จะมีผลกับการตรวจด้วยเหมือนกันนะคะก็คือมันจะคือระยะเวลาที่เขาที่จะค่อนข้างสตริกนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นออปชันแรกนะคะถ้าเราเจาะโดยตรงกับQFT plus นะคะเพราะนั้นเราจะอินคิวเบตโทษค่ะเราจะสามารถเก็บที่ room temperature นะคะซึ่งก็คือ22บวกลบ5องศานะคะอันนี้จะอยู่ได้16ชั่วโมงนะคะก็สำหรับไซต์ที่อยู่ห่างจากห้องแลบหรือว่ามีเวลาที่จะต้องขนส่งนะคะก็จะต้องพิจารณาตรงจุดนี้ว่ามันจะอยู่ได้ถึง16ชั่วโมงในอุณหภูมิที่22บวกลบ5ซึ่งอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเรามันถ้าเกิดไว้ปกติหรือว่าข้างนอกเนี่ยหรือว่าอยู่ในรถขนส่งเนี่ยมันก็คือ30นะคะเพราะฉะนั้นถ้า22เนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่ควบคุมนะคะก็พบว่าอุณหภูมิและระยะเวลาเนี่ยมีผลต่อผลการทดสอบนะคะซึ่งมันจะทำให้อัตราการที่เทสมัน indeterminate เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้จะเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบกันนะคะส่วนถ้าแบบที่2นะคะที่เป็นซิงเกิลลิเธียมเพเปอรินทิวนะคะถ้าเราทำแบบเดียวกันแบบจอดในหลอดเลยนะคะมันจะอยู่ได้ที่22บวกลบ5เนี่ยได้12ชั่วโมงนะคะทีนี้เขาก็มีวิธีที่จะช่วยนะคะในถ้าสมมติว่าไซต์ที่เราเจาะเลือดหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลจากห้องแลบนะคะ12ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอที่จะขนส่งนะคะเขาก็จะเพิ่มขั้นตอนนะคะก็คือหลังจากที่เจาะเลือดแล้วนะคะก็สามารถที่จะโฮหลอดเจาะเลือด22บวกลบ5เนี่ยได้3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องไปเก็บที่2-8องศานะคะ48ได้ถึง48ชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะนำไปก่อนที่จะนำไปอินคิวเบตนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาได้53ชั่วโมงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทริคสำหรับการตรวจนะคะอันนี้ก็
เหมือนกันนะคะก็คือจะขอข้ามไปเลยเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจก็เป็นอิไลซ่านะคะก็เป็นมาตรฐานอิไลซ่าธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นการแปลผลซึ่งส่วนของแอนติเจนนะคะอันนี้การแปลผลก็เป็นโพซิทีฟเนกาทีฟนะคะซึ่งขั้นตอนพอคัลคูเลทรีซัลต์แล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นค่าให้นะคะก็คือจะมีแอนติเจน2จากกับ CD4 กับ CD8 นะคะคือ TB1 TB2 ซึ่งก็จะคำนวณออกมาแล้วก็จะสามารถแปลผลได้ว่าเป็น positive negative หรือ indeterminate ซึ่งในกรณีที่ถ้า positive control มัน invalid นะคะก็จะเป็น indeterminate แล้วก็จะมี software analysis นี้ต่อไปอีกเทสหนึ่งก็คือ T-spot TB test หลักการก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะทดสอบเซลล์ที่หลังอินเทอร์เฟอรอนแกมมาเลยที่สร้างอินเทอร์เฟอรอนแกมมาเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะเอาเซลล์นะคะแล้วก็แอนติเจนกระตุ้นลงในเพลทที่เคลือบด้วยอินเทอร์เฟอรอนแกมมาถ้าเกิดเซลล์นั้นเนี่ยกระตุ้นมีการมีสเปซิฟิกนะคะมีการกระตุ้นกับจากสเปซิฟิกแอนติเจนแล้วมันก็จะหลั่งอินเทอร์เฟอรอนแกมมานะคะซึ่งเมื่อเราใส่ secondary antibody ลงไปซึ่งเลเบลด้วย anti อินเทอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยมันก็จะจับแล้วก็เหมือนทำอิเลซ่าบนเซลล์นะคะมันก็จะออกมาเป็นสปอตให้เราเห็นนับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิของการตรวจนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลresult นะคะที่เราของ T spot ซึ่งเราก็จะนับสปอตนะคะถ้า positive ก็จะต้องมากกว่า8สปอตส่วน negative ก็คือน้อยกว่า4สปอตนะคะก็ใช้ดูเทียบกับ positive control นะคะก็มันก็จะมีความแตกต่างของ ELISPOT กับ ELISA นะคะซึ่งเซนส์สเปคเนี่ยก็คิดว่าก็ไม่แตกต่างกันได้หลายเพียงแต่ว่าขึ้นกับแลบว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็ population ที่เราจะศึกษานะคะเช่นถ้าเราจะทำสามารถเรียลไทม์ได้แล้วก็เลือกทำ T-spot ได้หรือเราไม่สามารถที่จะตรวจได้เลยเราต้องการที่จะเก็บกระตุ้นแล้วก็เก็บพลาสมาไว้แล้วก็ทำ ELISA เป็นแบตช์นะคะแล้วก็อาจจะเลือกใช้ ICA นะคะนี่วิธีอีกอันนึงก็คือสามารถทดสอบนะคะspecific antigen immune response ต่อ T cell ได้ก็คือดูของการกระตุ้นของเซลล์นะคะต่อ antigen ก็คือดู marker CD25 กับ CD134 มันเป็น dual marker นะคะหรือเราจะเรียกอีกอันอีกชื่อหนึ่งว่า Oxford assay นะคะอันนี้ก็จะเป็นtest นี้ develop จากlab ในออสเตรเลียนะคะก็คือทีมของKirby Institute นะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ได้ไปทำแลบร่วมกับที่แลบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องโฟลไซโตเมเตอร์นะคะก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นนะคะที่เมื่อกระตุ้นแล้วเนี่ยต่อ specific antigen เนี่ยก็จะสามารถดูใช้ดูแพทเทิร์นของpositive ของ dual marker หรือ oxfordy ได้นะคะโดยที่ negative เนี่ยก็จะไม่มี marker ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วน positive control แล้วก็ใช้ PHA หรือ mitogen นะคะกระตุ้น immune response ตรงนี้ซึ่งก็จะกระตุ้น oxfordy ได้นะคะเพราะนั้น test เนี่ยก็ใช้ในการ diag ได้นะคะซึ่งก็คล้ายๆกันก็คือเรากระตุ้นกับ PBMC หรือจะใช้โฮบัตก็ได้นะคะแล้วก็กระตุ้น16ถึง18ชั่วโมงแล้วก็วัดด้วยเครื่องโฟลว์นี้เราก็มีโอกาสที่จะศึกษาเปรียบเทียบ3วิธีนะคะในกลุ่มของในเรือนจำนะคะก็คือเราไปตรวจ LTBI ประเมิน LTBI โดย TST ในกลุ่มเรือนจำนะคะพันกว่าคนแล้วก็มีเลือกสับกลุ่มนะคะโดยที่เปรียบเทียบ TST แล้วก็ICA นะคะคือควอนเทฟิลอนพาสแล้วก็ Oxfordy นะคะทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ N เนี่ย97คนนะคะซึ่งก็เราก็ได้ผลsensitivity นะคะก็คือ TST เนี่ยก็คือมันก็เป็นไปตามคาดนะคะ TST ซึ่งมันเป็น in vivo เนี่ย sensitivity ก็ต่ำสุดนะคะส่วน ICA ก็ได้ประมาณ 73% แล้ว Oxfordy ก็ได้ประมาณ 98% เพราะว่าเราวัดที่เซลล์ที่กระตุ้นโดยตรงนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเราก็พบว่า prevalence ของ LTBI ในเรือนจำเนี่ยประมาณ 32% นะคะที่ positive โดย TST แล้วก็ประมาณ 63% โดย ICA แล้วก็80
5% โดย Oxford Tea นะคะเพราะนั้นโดยรวมแล้วโดยสรุปแล้วนะคะ sensitivity ของ in vitro assay เนี่ยก็สูงกว่า in vivo test อย่าง TST นะคะส่วน agreement ระหว่าง quantiferon plus กับ Oxford Tea assay เนี่ยก็ประมาณ 76% นะคะซึ่ง Oxford Tea ก็ถ้า setting ไหนที่ทำ HIV มีเครื่อง flow ก็สามารถที่จะ export Oxford Tea assay ได้นะคะอันนี้ก็โดยสรุปนะคะก็คิดว่า LTBI ก็ควรจะตรวจในคนที่สงสัยนะคะที่มีอาการแต่ว่าก็ควรจะ investigate ใน TB นะคะแล้วก็ active passive case finding ก็ควรจะดูด้วยค่ะก็น่าจะหมดไปแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางคณะแพทย์จุฬานะครับที่เชิญผมมาเล่าให้ฟังนะครับในคาบของผมจะเป็นมาเล่าให้ฟังว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราดำเนินการเกี่ยวกับ TPT ยังไงบ้างนะครับอาจจะกินเวลาเบรกไปนิดนึงนะครับท่านผู้จัดนะครับก็กรอบเนื้อหาที่ผมจะพูดเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทำไมเราถึงทำเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็ในสองกลุ่มประชากรหลักที่ตัวเองทำงานอยู่ก็คือการให้ TBT ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคกับผู้ป่วย HIV เนี่ยที่โรงพยาบาลตัวเองทำงานยังไงอยู่บ้างแล้วก็มีผลลัพธ์เบื้องต้นนะครับมาให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบกันนะครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวถึงบริบทจังหวัดนครก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับนี่ผมบินตรงมาจากนครศรีธรรมราชเพื่อคณะแพทย์จุฬาโดยเฉพาะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับจังหวัดนครเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้นะครับประชากรเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับซึ่งก็มีผมเป็น infectious คนเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยประเทศกำหนดให้เราหาคนไข้วัณโรคเนี่ยให้ได้ประมาณ 2,300 จาก incident 150ต่อแสนนะครับจริงๆเราค้นพบแค่ประมาณสัก 60% เท่านั้นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าในจังหวัดอื่นๆก็น่าจะใกล้เคียงกันคราวนี้ในส่วนของผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยเป้าหมายจริงๆเราควรจะหาได้ประมาณ 3,600 นะครับในปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าติดโควิดเนี่ยเราหาได้ประมาณสัก 37% แต่ก่อนหน้านี้เราหาได้เกิน 100% ตลอดนะฮะในผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับเราพบผู้ป่วยวัณโรคประมาณ75คนหรือ 5% ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งรับรักษาวัณโรคอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราต้องมีการค้นหาผู้สัมผัสเอามาคัดกรองด้วยนะครับถามว่านครศรีธรรมราชทำไมเราถึงทำเรื่องนี้เยอะนะครับเราทำเยอะเพราะว่าส่วนกลางเห็นศักยภาพนะครับย้อนไปเมื่อสักประมาณปี2019ก่อนโควิดจะมาเนี่ยมีโปรเฟสเซอร์จาก Harvard University Professor Salmon นะครับกับท่านผอ.ปรินทร์นะครับก็ลงมาดูละจริงๆเขาเห็นแล้วแหละว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยปัญหาเยอะนะครับก็คือ TB เยอะตายก็เยอะก็เลยลงมา implement เรื่องของ Zero TB ตอนนั้นเนี่ยปี2019เนี่ยเราทำแค่2อำเภอนะครับตัวเองก็ทำไปประมาณปีหนึ่งตอนนั้นได้มีโอกาสขึ้นมานำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ TPT ใน Household Contact ที่โรงแรมแม่น้ำนะฮะก็จนปัจจุบันเนี่ย TPT ใน Household เนี่ยก็ implement ไปทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ในปี2021เองเนี่ยจากเดิมที่จังหวัดนครเนี่ยทำงานอยู่แค่ประมาณ2อำเภอนะครับพอผลลัพธ์การดำเนินงานใน2อำเภอเนี่ยได้ผลดีก็เลยมีการขยายผลทำไปทั้งจังหวัดตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำ TPT ใน Household Contact ได้ทั้งทุกอำเภอทั้ง23อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วนี่เองตัวเองก็เริ่ม implement TPT ใน HIV ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบว่าเรื่องนี้ hot issue มากในวงการ ID นะครับแต่ว่าตัวเองเห็นแล้วว่า evidence มันดีเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มดำเนินการมาก็ได้ปีหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างนะครับนี่ในส่วนที่หนึ่งเนี่ย TPT ใน household contact เนี่ยที่โรงพยาบาลนะครับคือโรงพยาบาลผมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจัด TPT ใน health ใน high risk contact เนี่ยทุกวันจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกับTB clinic นะครับแต่บางแห่งเท่าที่ตัวเองทราบเนี่ยมีการจัดแยกนะครับ TB clinic วันนึง contact clinic วันนึงซึ่งถ้าเกิดมีศักยภาพหรือว่ามีทีมที่พร้อมก็อาจจะแบ่งอย่างนั้นได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคนน้อยก็ทำที่วันจันทร์ครึ่งวันนะครับก็เริ่มต้นก็จะมีพยาบาลซักประวัตินะครับผู้สัมผัสซึ่งส่วนใหญ่ผู้สัมผัสเหล่านั้นก็จะมาพร้อมกับคนไข้นั่นแหละครับพาคนไข้มา follow up หรือว่ามาตามนัดจากรพสต.นะครับพอมาถึงปุ๊บทางพยาบาลก็จะลงส่งมาเอ็กซเรย์ปอดเลยนะครับเราจะตั้งเป็นโปรโตคอลไว้นะครับพอเอ็กซเรย์ปอดปุ๊บก็จะมาพบแพทย์นะครับยกเว้นกรณีถ้าเป็นเด็กน้อยกว่า5ปีเราจะส่งไปพบหมอเด็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นัดมาเจาะเลือดนะครับในกลุ่มของผู้สัมผัสร่วมบ้านเนี่ยเราจะใช้วิธีวินิจฉัย LTBI ด้วยการตรวจอีกล้าอย่างที่อาจารย์ศศิวิมลพูดไปนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นแลบในโรงพยาบาลนะครับเป็นแลบของสคร.11นะครับซึ่งรับหลายๆจังหวัดในเขต11เพราะฉะนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลเซตไว้
เป็นอังคารสุดท้ายของเดือนนะครับเราใช้วิธีเจาะใส่ทิวลิเทียมเฮปารินนะอาจารย์เราไม่ได้เจาะใส่ทิวควอนติฟลอนโกเลยเพราะว่ามันจะติดปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผลโพซิทีฟนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณเทอร์นาราวด์ไทม์ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับของ211ก็จะนัดคนไข้มารับยานะครับเราจะให้ยาในคนกรณีที่คนไข้เป็นอีกราโพซิทีฟหรือว่าผลแอนตี้ HIV รีแอคทีฟหลังจากนั้นก็ออกใบนัดให้คนไข้มานะครับอันนี้เป็นโฟลว์การดำเนินงานนะครับก็ล้อมาตามแนวทางของประเทศนะครับเราจะเลือกเฉพาะอินเด็กซ์เคสที่เป็น pulmonary TB กับ TB กล่องเสียงเท่านั้นนะครับเราไม่เอา extra pulmonary TB ที่อื่น TB bone TB spine เราจะไม่เอานะครับ TB lymph node เพราะพวกนี้มันไม่สามารถที่จะ transmission ไปให้กับคนอื่นได้แล้วเลือกเฉพาะ B positive ด้วยเป็นเสมียเป็น B ลบ primary TB เราก็เอาไม่เราก็ไม่ได้เอามา enroll นะครับหลังจากนั้นเราก็ตาม household กับ close contact ซึ่งก็ใช้ definition ของกองวัณโรคนะครับเอามาซักประวัติตรวจร่างกาย X-ray ปอดนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับถ้าเกิดซักประวัติได้ว่าเป็น OTB ไอ้นี่จบเลยก็สำหรับผู้สัมผัสรายนั้นเราก็แค่ X-ray ปีละครั้งไปนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเอ็กซเรย์ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคนะครับเราก็ตรวจโมเลกุล่านะครับปัจจุบันอย่างที่บอกว่าเป็นโมเลกุล่าเฟิร์สนะครับจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือ LPA หรือ PCR ก็ได้นะครับในกลุ่มที่ปกตินะครับในกลุ่มที่ปกติเนี่ยเราจะเจาะ HIV นะครับเจาะ HIV ก่อนสกรีนนิ่งในเบื้องต้นนะครับถ้าเกิด HIV positive นี่เราเริ่ม TPT เลยเราก็ไม่ไปต้องเสียเวลาต้องไปทำอีกงอีก้าอะไรให้มันสิ้นเปลืองนะครับเพราะ anti-HIV เจาะได้ในโรงพยาบาลรู้ผล2ชั่วโมงเป็น same day result นะครับถ้าเกิดเป็น HIV negative เราก็มาแบ่งตามช่วงอายุนะครับถ้าน้อยกว่า5ปีเราก็เริ่ม TPT นี่อย่างที่บอกว่าทางหมอเด็กจะจัดการไปนะครับถ้ามากกว่าเท่ากับ5ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะนัดมาเจาะอีกกล้าเป็นวันอังคารสุดท้ายของเดือนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่รัฐโรงพยาบาลจะไปดีไซน์นะครับว่าเราจะเจาะยังไงนะครับคือสคร11เนี่ยรับทั้ง7จังหวัดในเขต11เพราะฉะนั้นเขาจะเซตวันไว้แล้วว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นวันอังคารวันจันทร์เป็นของภูเก็ตวันพุธเป็นของพังงาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นข้อจำกัดอย่างนึงเหมือนกันที่ทำให้เราเจาะได้แค่บางวันนะครับถ้าเกิดอีกก้าโพซิทีฟนะครับเราก็ให้ TPT นะครับถ้าเป็นลบเราก็เอ็กซเรย์ทุก6เดือนนะครับเป็นเวลา2ปีอย่างที่ทราบว่าถ้าเกิด LTBI จะเป็น TB ก็จะเป็นเยอะในช่วง2ปีแรกนะครับส่วน TPT ก็มีสูตรตามนี้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ฟังว่าเราเลือกสูตรยังไงนะครับแนวทางการเลือกสูตรนะครับเราจะพิจารณาจากอินเด็กซ์เคสเป็นสำคัญด้วยนะครับเพราะว่านี่เราคัดกรองผู้สัมผัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีอินเด็กซ์เคสถ้าเกิดอินเด็กซ์เคสนี่เป็นดัก susceptible TB หรือไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยเรจิเมนของ TPT ที่เราให้จะเป็น 3HP เรจิเมนนะครับหรือไม่ก็ 6-9H ซึ่งสูตรไอโซไนอาซินเนี่ยจะมักจะเป็นของฝั่งกุมารแพทย์นะครับทางฝั่งกุมารแพทย์เนี่ยเขายังไม่ค่อย prefer เรื่องของ 3HP เท่าไหร่นะครับแต่ถ้า index case เป็น isoniazid resistant การให้ TPT ใน household เนี่ยจะเป็น4เดือนของ rifampicin นะครับแต่ถ้า index เป็น RR MDR pre-X หรือ XDR เนี่ยตรงนี้เนี่ยในผู้สัมผัสเราไม่ offer TPTนะครับถึงแม้ว่า WHO guideline บอกว่าจะมีการให้6เดือนของ levofloxacin เนี่ยแต่ตัวเองก็ไม่กล้าหารขนาดนั้นเพราะว่าสงวน levoflox ไว้สำหรับ DRTB จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัมผัสกลุ่มนี้เนี่ยจะ offer ก็คือหมายถึงว่าจะ not offer แต่ว่าให้ X-ray ทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีนะครับอันนี้ในการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีแบบคัดกรองนะครับมันเป็นแบบบันทึกข้อมูลของผู้สัมผัสนะครับซึ่งอันนี้ตัวเองดีไซน์ไว้ตั้งแต่ปี62ซึ่งทางกองวัณโรคเองก็เอาไปอะแดปต์นะครับใช้เป็นไกด์ไลน์ของประเทศไปนะครับในนี้ก็จะมีข้อมูลของ index case นะครับว่าชื่อนามสกุลอะไรวินิจฉัยเมื่อไหร่มีข้อมูลของ contact นะครับมีลักษณะว่าเป็นร่วมบ้านนะครับเป็น household หรือว่าเป็น close contact นะครับมีอาการโรคประจำตัวผล X-ray ปอดนะครับผลเสมหะหรือว่าผลตรวจ latent tuberculosis ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วสุดท้ายก็สรุปนะครับคราวนี้ในการรักษา TPT การให้ TPT ใน household เนี่ยเราก็ใช้วิธีการดอทเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราให้เขาไปกินเองนะครับนะก็จะมีแบบบันทึก side effect นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็อ้างอิงมาจากกองวัณโรคนะครับคือคนไข้จะต้องไปกินกับรพสต.นะครับทุกอาทิตย์นะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีเป็นไปเองเป็นดอทก็ได้หรือว่าใช้ตอนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เท่าที่คุยกับคนไข้เนี่ยเขาจะใช้ line call กันวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่รพสต.ว่าพอถึงเวลาที่เขาจะกินยาซึ่งเขาจะกินทุกวันจันทร์นะฮะพอวันจันทร์ไหนที่เขากินยาเขาจะวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่รพสต.แล้วก็กินยานะครับถ้ามี side effect อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการบันทึกลงไปในแบบบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับการติดตามการรักษานะครับผู้สัมผัสที่ได้รับเรื่องของ TPT เนี่ยเรามีการติดตามยังไงบ้างนะครับก็ณจุดที่เริ่มต้นนะครับเราก็มีการ
มีการเอ็กซเรย์นะครับมีการตรวจอีกล้านะครับแอนตี้เอชวีครีเอทินินลิเวอร์นะครับอันนี้เราตรวจทุกรายเลยนะครับครีเอทินินกับลิเวอร์ฟังชั่นเทสหลังจากนั้นจะนัดมาดูที่2อาทิตย์นะครับคือจะเรียนแบบคล้ายๆกับผู้ป่วยวัณโรคนะครับเพื่อมาดูว่าคนไข้กินยาได้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็เช็คเรื่องของลิเวอร์ฟังชั่นเทสนะครับหลังจากนั้นจะนัดอีกทีที่3เดือนเลยก็คือที่12อาทิตย์นะครับเพื่อจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าเอ๊ะหลังได้รับ TPT ไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พอรักษาครบ12อาทิตย์ก็จะนัดทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับที่ตัวเองทำเมื่อช่วงแรกๆครับประมาณปี2019ถึง2021ตอนนั้นเนี่ย enroll index มาได้156เคสนะครับที่เป็น pulmonary กับTB laryngeal ที่ B บวกนะครับใน156เคสที่เป็น index เนี่ยเรามี contact ประมาณ377ซึ่ง ratio ก็ประมาณ2ต่อ1นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการทำimplement ที่แบบ well design แล้วนะฮะก็ยังตามคอนแทคมาไม่ได้ 100% ในเนี้ยเป็นจุดที่ challenge เหมือนกันนะครับในการดำเนินงานเรื่อง TPT ใน household contact เนี่ยแต่ตอนนั้นตามมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ 73.2% นะครับเป็นผู้ชายนะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่า index ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเพราะ index เป็นผู้ชาย contact ที่เป็นภรรยาก็จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับคอนแทคที่ตามมาได้เนี่ยโดยมากแล้วจะเป็น household contact คือสัมผัสร่วมบ้านนะครับสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยยังเป็นสติ๊กม่าอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่า index เป็นครูอย่างเงี้ยการที่เราจะไปเอา household เอ้ยไปเอา close contact ซึ่งเป็นนักเรียนมาตรวจเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นประเด็นกับโรงเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ทำที่ให้บริการได้จะมักเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับในผู้สัมผัสเหล่านั้นเราเจอ HIV รายใหม่ด้วยนะฮะประมาณ 1% เพราะฉะนั้นนอกจากจะหาวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านแล้วเรายังเจอ HIV ในผู้สัมผัสร่วมบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สัมผัสเหล่านั้นจะสัมผัสกับวัณโรคที่ไวนะครับ 83% index case เป็น drug suspect นะครับแล้วก็อีก 11% เป็น HRTB ซึ่งตรงนี้ก็นะครับนี่ใน276คนนะครับที่เราตามมาสกรีนได้เนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ 36% นะครับที่ต้องได้รับเรื่องของ TPT นะครับถามว่าเหตุผลที่เขาต้องได้รับมีอะไรบ้างอันที่1คือเขาเป็นเด็กนะครับน้อยเป็นเด็กน้อยกว่า5ปีนี่มี23รายนะครับเจอว่าเป็น anti HIV reactive เนี่ย2รายนะครับแล้วก็ ICA positive 72แล้วก็มีบางส่วนที่ทำ TST เกิน10ในโรงพยาบาลเอาที่10มิลนะฮะก็มีอยู่4ราย TST เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของหมอเด็กเขาคือบางทีหมอเด็กเขาก็ยังถนัดการทำ TST อยู่นะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ complete treatment นะครับแล้วก็มินิมอลไซด์เอฟเฟคครับผลข้างเคียงไม่ค่อยเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็มีปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวซึ่งก็เป็นไซด์เอฟเฟคของไรฟาเพนทินนะครับมี3รายนะครับที่ต้องมีการสวิตช์จาก 3HP ไปเป็น 4R กับ 9H เนื่องจากว่า serious adverse ก็คือส่วนใหญ่จะปวดหัวมากนะครับแต่ผื่นแพ้ยาถึงขั้นอนาไฟแล็กซิสเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เจอประมาณ 3% นะครับ 3.4% 10เคสเนี่ยที่เจอเป็น TB as screening เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา household contact มาค้นหาและคัดกรองวัณโรคระยะแฝงเนี่ยเรายังได้วัณโรค active ไปด้วยนะครับอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับคราวนี้ในส่วนของ HIV นะครับในส่วนของ HIV เนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่เพิ่งดำเนินการในปีนี้นะครับก็จะจัดบริการทุกวันอังคารเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมี HIV clinic เนี่ยวันอังคารนะครับก็ทำช่วงเช้านะครับแต่ในส่วนของ HIV จะแตกต่างกับผู้สัมผัสร่วมบ้านนิดนึงนะครับช่วงต้นจะซักประวัติเอ็กซเรย์ปอดคล้ายๆกันนะครับพบแพทย์คล้ายๆกันแต่วิธีการวินิจฉัย LTBI ของผู้ป่วย HIV เนี่ยจะใช้ TST ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองโรคเอดส์นะครับซึ่งถ้าเกิด TST positive หรือว่ามีประวัติว่าเป็น HIV แล้วมีประวัติสัมผัสเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มยาเลยนะครับนี่เป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลนะครับในคนไข้ HIV นะครับที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยตัวเองทำเฉพาะเคสใหม่กับเคสเก่าที่กินยาต้านมาไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับส่วนเคสรายเก่าที่ CD4 ดีๆอยู่แล้วเนี่ยตัวเองไม่ไปแตะเพราะจากประสบการณ์ที่รักษา HIV มาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนไข้ HIV รายเก่าที่ CD4 ดีๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็ไม่ได้มี TB reactivate ขึ้นมาส่วนใหญ่มักจะเจอในรายใหม่หรือรายที่เพิ่งกินยาต้านนะครับคนไข้กลุ่มนั้นก็จะเอามาถูกซักประวัติตรวจร่างกายนะครับเอ็กซเรย์นะครับถ้าเจอเป็นวัณโรคอันนี้ก็จบเหมือนกันนะครับก็เอ็กซเรย์ปีละครั้งตามมาตรฐานของผู้ป่วย HIV นะครับถ้าเจอผิดปกติเราก็ส่งโมเลกุล่านะครับถ้าปกติเราก็มาถามว่ามีประวัติสัมผัสหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็น HIV แล้วมีประวัติสัมผัสอันนี้เราก็เริ่ม TPT นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับไม่มีประวัติสัมผัสเราก็มาดู CD4 นะครับถ้า CD4 น้อยกว่า200เราก็เริ่ม TPT เลยแต่ถ้า CD4 มากกว่า200เราเทสนะฮะเทสโดยใช้ TST ตัดคัทพอยท์ที่5มิลนะครับถ้า positive ก็ให้นะครับถ้า negative ก็ follow up ทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นก็ปีละครั้งนะครับ
ยกเว้นในกรณีที่เป็นผู้ต้องขังนะครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าผู้ต้องขังเนี่ยในเรือนจำมี prevalence ของ TB สูงเพราะฉะนั้นผู้ต้องขังที่เป็น HIV รายใหม่อันนี้เราเริ่มเลยถ้าเกิดไม่มีเรื่องของ active TB เพราะถือว่าผู้ต้องขังนั้น contact TB ในเรือนจำเพราะในเรือนจำถ้าทุกคนทราบก็คือ TB เยอะมากนะครับซึ่งไกด์ไลน์ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะต่างกับ WHO คือ WHO เขาบอกว่าให้ไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเท่าที่ตัวเองทราบก็คือทางกองโรคเอดส์น่าจะมีการรีไวซ์เร็วๆนี้นะครับว่าจะต้องปรับยังไงให้มันแบบ user friendly ขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันใช้ค่อนข้างยากนะครับปัญหาหนึ่งที่ใช้ยากก็คือเทสที่เรามาใช้ได้แอก LTBI คือเราใช้ TST นะครับคือคนไข้พอฉีดปุ๊บอย่างที่อาจารย์สันติวิมลกล่าวคือคนไข้ต้องกลับมาอีกครั้งนึงเพื่ออ่านผลนะครับคราวนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เลยเอื้อให้กับคนไข้ก็คือเราอินเทอร์พีท TST ผ่าน LINE นะครับก็คือคนไข้จะแอด LINEกับแพทย์ก็คือผมเลยเนี่ยนะคือคนไข้ที่ได้รับถูกคัดเลือกแล้วว่าตัวเองจะต้องได้รับ TPT เนี่ยก็จะแอดไลน์กันแล้วก็ส่งห้องฉีดยาเพื่อที่จะไปทำ TST หลังจากนั้นเขาจะได้แผ่นคล้ายๆเป็นแผ่นพลาสติกใสครับแผ่นใสโบราณที่เราเคยเรียนอาจารย์นะฮะแล้วเราก็จะเอาตุ่ตู่เจาะให้เป็นรูขนาด5มิลลิเมตรแล้วก็ตัดแผ่นพลาสติกขนาดประมาณสัก 1.5 นิ้วคือ 1.5 นิ้วให้เขาไปด้วยแล้วก็พอที่72ชั่วโมงเขามีหน้าที่ทาบแผ่นพลาสติกนั้นกับรอยที่เขาฉีดส่งรูปมาให้ผมนะครับซึ่งคนอินเทอร์พีทก็คือแพทย์เลยนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่เพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเขาเรียกไงเป็นนวัตกรรมที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองนะเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่ต้องมาอีกครั้งเพราะว่าการที่คนไข้มาเพื่อฉีดยาและอีก72ชั่วโมงต้องมาอีกเพื่อฟังผลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆในชีวิตจริงนะครับซึ่งที่ทำมาคือลบหมดเลยนะฮะ TST ใน HIV นี่ไม่มีใครบวกเลยครับนะครับในการเลือกสูตรยาเราเลือกยังไงนะครับเนื่องจากว่าคนไข้ HIV ในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นโดรูทิกาเวียเบสเรจิเมนเกือบหมดละนะครับในผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับ TBT เนี่ยเราจะใช้3 HP นะครับ1 HP ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของ drug interaction ระหว่างไรฟาเพนทีนกับโดรูทิกาเวียเพราะฉะนั้นคนไข้ HIV ผู้ใหญ่จะได้เป็น3 HP ทุกคนนะครับถ้าเป็นเด็กนะฮะหมอเด็กเขาก็ยังฟิกไอเดียกับ6ถึง9 H ของเขาอยู่นะครับ contact withisoniazid resistant นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น 4R ซึ่งถ้าเกิดได้รับไรแฟมพิซินเนี่ยเราจะต้องอัพโดสโดรูทิกาเวียเป็นเช้าเย็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการเลือกเรจิเมนนะฮะคราวนี้ถามว่าลำดับเราจะเรียงยังไงคนไข้ HIV มันมียาต้านด้วยนะครับไม่เหมือนกับผู้สัมผัสร่วมบ้านซึ่งเราก็เริ่ม TPT ได้เลยคือถ้าคนไข้ HIV นั้นอินดิเคตสำหรับ TPT ตามแนวทางประเทศนะครับถ้าน้อยกว่า200เนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องเริ่มคือยาต้านยาต้านก่อนเราไม่สนใจจะ TPT ตอนไหนเราเริ่มยาต้านก่อนหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัก 2-4 อาทิตย์เราก็มาให้เรื่องของ PJP prophylaxis ให้ Bactrim นะครับถ้าเกิดให้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาเริ่มให้ TPT นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นอันสุดท้ายนะครับยังไงก็จะเป็นยาต้านก่อนนะครับแต่ถ้า CD4 มากกว่า200นะครับสิ่งนึงที่ต้องเริ่มเป็นอันดับแรกก็ยังเป็น ART อยู่นะครับหลังจากนั้น 2-4 สัปดาห์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยมาเริ่มเรื่องของ TPT มันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็มีแบบบันทึกข้อมูลคล้ายๆกันนะครับแต่นี่เป็นของ HIV Clinic นะครับก็จะมีข้อมูล CD4 ยาต้านนะครับเอ็กซเรย์นะครับผลการตรวจแล้วก็ผลการคัดกรองนะครับแบบบันทึกอาการข้างเคียงนะครับก็คล้ายๆกับของฝั่งผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับก็เป็นใช้กระบวนการดอทเหมือนกันนะครับการติดตามเหมือนกันเลยครับก็ตามที่2อาทิตย์แล้วก็ที่12สัปดาห์นะครับเวลามันกระชั้นชิดมากเลยนะครับนะ TPT จะจบแล้วครับอีก2สไลด์สุดท้ายนะครับก็ที่ตัวเองทํามาปีนึงนะครับอันนี้ enroll มาได้64นี่เฉพาะ HIV รายใหม่ที่ดีๆนะครับไม่นับไอ HIV ที่มาด้วย OI เป็น TB Crypto PCP เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เอามา enroll นะฮะเอาแต่ HIV ที่ walk in มาที่ ART Clinic 64คนเนี่ยเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เป็น hetero กับ MSM นะครับ 60% นะครับประมาณ 60% ต้องได้รับ TPT ซึ่งจริงๆถ้าตามที่ช่วยไกด์ไลน์คือทุกคนควรได้รับถ้าไม่มี active TB แต่นี้เราคัดเลือกตามแนวทางประเทศไทยนะฮะประมาณ 60% ที่ต้องได้รับทุกคนเป็น3 HP หมดด้วยเหตุผลที่เป็นโดรูทิกาเวียเบสเหตุผลที่ได้คือ C4 น้อยกว่า200นะครับมี ICA positive คนนึงตอนนั้นเนี่ยเราแอบเจาะนะครับพอกองวัณโรครู้ก็เลยห้ามเราเจาะนะครับนะครับให้เราทำ TST ซึ่งเราก็ไม่บวกเลยนะครับไพซันเนอร์นะครับเป็นผู้ต้องขัง9คนนะครับมีประวัติสัมผัส2คนนะครับก็เอาคัมเป็นยังไงตอนนี้ตัวเองกำลังติดตามอยู่นะครับเป็นพีลิมของสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยคอมพลีทประมาณ 55% ออนทรีทเมนต์อยู่34มีต้องเชนเรจิเมนเนี่ยคนนึงเนื่องจากว่าคนนั้นเขาเป็นขับรถบรรทุกแล้วเขากินไลฟาเพนทินแล้วมึนหัวมากนะครับมีลอสฟอลลอป3คนส่วนนึงเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำที่ถูกปล่อยตัวแล้วก็ไม่ได้ติดตามนะฮะก็สุดท้ายแล้วครับสรุปให้ฟังนิดนึงว่าที่ตัวเองทำงานมาใน TPT ใน2กลุ่มประชากรหลักๆเนี่ย
household กับตัว HIV เนี่ยการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงมาสู่กระบวนการคัดกรองเนี่ยในฝั่งของ household เนี่ยตัวเองมองว่ายากกว่า HIV เพราะ HIV เขาเป็นคนไข้เพราะฉะนั้นเขามาโรงพยาบาลเพราะเขาป่วยในขณะที่ household เนี่ยคือคนปกติการจะตามมาเนี่ยอันนี้จะมียากกว่าแต่ในที่ตัวเองทำก็ตามมาได้ 70% การวินิจฉัยฝั่ง household เนี่ยสนับสนุนอีกล้านะครับฝั่ง HIV เป็น TST ยาที่ใช้ในการรักษาฝั่ง household เนี่ยมีแยกเม็ดนะฮะไม่มีเม็ดรวมในขณะที่ HIV มีไรฟาเพนทีไนโซเนซิดรวมเม็ดการติดตามยาเนี่ยฝั่งเฮาโฮจะดูยากกว่า HIV ฝั่งเฮาโฮเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะต้องพาอินเด็กเคสไปกินยาอยู่แล้วในขณะที่ HIV เนี่ยจะยากกว่านะครับผลข้างเคียงจะต้องหยุดยาเนี่ยน้อยทั้ง2กลุ่มนะครับการสนับสนุนเนี่ยมาจากคนละฝากกันเลยนะครับของเฮาโฮเนี่ยกองวัณโรค HIV เป็นกองเอดนะครับโปรแกรมก็คนละโปรแกรมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่ในเวลาทำงานจริงๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์มากที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงจากฟิลเลยนะคะมีคำถามสั้นๆค่ะหนึ่งคำถามในเคสที่เป็น household contact ที่ไม่ใช่สิทธิ์การรักษาที่นครศรีอะค่ะจะคัดกรองยังไงแบบ30บาทที่อื่นแล้วจะมาคัดกรองเขาโฮนี่ใช้สิทธิ์อะไรยังไงอันนี้คือแพ็กที่ข้อจริงๆจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยกองวัณโรคสนับสนุนหมดเลยมันจะมีปัญหาเดียวคือเอ็กซเรย์ปอดแค่นั้นแหละคือเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยคือที่ตัวเองทำอยู่ก็คือเขียนว่าเว็บค่ารักษาให้ซึ่งผอ.ก็โอเคเพราะมันแค่ไม่กี่บาทพออีกล้ากับยาเนี่ยกองวัณโรคสนับสนุนในนั้น 3,000 กับยามันแพงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาคือถ้าคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะ develop implement แบบนี้บ้างก็คือติดต่อกองวัณโรคสำหรับการ support ใช่ครับกองวัณโรค support แต่ว่าการเจาะอีกล้าเขาจะแบ่งเป็นสคร.นะครับคือต้องไปดูว่าตัวเองติดสคร.ไหนแล้วก็คุยกับสคร.นั้นๆอย่างของผมมาติดสคร. 11นะครับซัพพอร์ตหมดแต่ฟิล์มเนี่ยมีปัญหาเอ็กซเรย์มีปัญหาแต่ไม่กี่บาทผู้อำนวยการโอเคโอเคค่ะขอให้ผู้บริการทุกท่านใจดีแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเบรกสัก15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่